เวลา 17:56 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่ทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาภิเษกวันที่28 ธันวาคมในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ของส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมกันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ของส่วนพระองค์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระผู้ทรงกอบกู้เอกราชแล้วได้ทรงปราบดาภิเษกเป็นสมเด็จพระศรีสรรเพชรหรือสมเด็จพระบรมราชาที่4แต่ประชาชนมักเรียกขานว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงมีการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วงเวียนใหญ่โดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมกันวางพุ่มดอกไม้และประชาชนร่วมกันวางพวงมาลัยเนื่องในวันคล้ายวันทรงปราบดาภิเษกวันที่28 ธันวาคมในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จบริเวณริมถนนโดยรอบวงเวียนใหญ่พร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญบางครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นครั้งแรกบางส่วนเคยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตามสถานที่ต่างๆที่เสด็จพระราชดำเนินเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์รวมถึงพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5วันปิยมหาราชโดยในวันสำคัญที่เกี่ยวเนื่องในสถาบันพระมหากษัตริย์แม้จะเป็นวันหยุดราชการแต่บางส่วนจะถือเป็นหน้าที่ที่ได้แสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นโอกาสที่จะได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อแสดงออกถึงความรักเทิดทูนต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 18:35 น.เสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสมันตาเคใจสุเรียเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่เวลา 19:05 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายธานีทองภักดีปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นายมนัสวีศรีโสดาพลเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกานายมนัสวีศรีโสดาพลเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรเบลเยียมมาก่อนนายเจษฎากตะเวทินเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนายเจษฎากตะเวทินเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนายชนรงค์กิรติยุทธวงศ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำมาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำมาเลเซียนายชนรงค์กิรติยุทธวงศ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศมาก่อน
นายพรภพอ่วมพิทยาเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำนิวซีแลนด์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำนิวซีแลนด์นายพรภพอ่วมพิทยาเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานมาก่อนนายศศิวัฒน์ว่องสินสวัสดิ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธรัฐรัสเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธรัฐรัสเซียนายศศิวัฒน์ว่องสินสวัสดิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกลุ่มยุโรปมาก่อนเรือเอกชัชวาลสาครศิลป์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐคาซัคสถานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐคาซัคสถานเรือเอกชัชวาลสาครศิลป์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างมิตรไมตรีระหว่างประเทศจะไปประเทศไหนก็ควรอยู่ที่จะสนใจเข้าใจเห็นปัญหาหรือเห็นบทบาทของประเทศเขาต้องมีต่อเราเรื่องนี้ท่านทั้งหลายได้ทราบดีแล้วแต่ก็นำมาพูดเพื่อเป็นการท่านกำลังใจแล้วก็เป็นการชมความปรารถนานี้ให้เป็นไปแล้วก็เอาใจช่วยซึ่งความจริงก็เป็นเรื่องที่ทำได้อยู่แล้วแล้วก็เป็นที่ดีนะขอให้เดินทางโดยสุขภาพขอให้มีความมั่นใจมีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเพราะว่านายพระราชทานก็บอกอยู่แล้วว่าท่านเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ก็ในทางปฏิบัติก็เป็น